สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ชวนทุกคนมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของภาวะกระดูกบางกระดูกพุนกันนะคะแล้วการรักษาด้วยหลักการธรรมชาติบำบัดนะคะทุกคนเดี๋ยวใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยรบกวนช่วยแชร์ให้นิดนึงนะคะอันนี้ในระหว่างที่รออยู่นะเพื่อไม่ให้เสียงมันเงียบงันนะทุกคนเนี่ยก็จะพูดไปเรื่อยๆเพราะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยก็จะเอาไปอัพแล้วก็ลงใน YouTube ด้วยเนาะในระหว่างที่รอเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะแชร์คลิปเอาไว้แชร์ไลฟ์ทุกคนเข้ามาในรบกวนช่วยแชร์ไลฟ์ให้นิดนึงนะแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงอาจจะไลฟ์ไปก่อนเนาะแล้วคนอื่นที่ฟังทีหลังก็ค่อยมาตามหลังได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูกระดูกของร่างกายเนี่ยทุกคนเราสามารถทำได้ด้วยวิธีหลักการธรรมชาติบำบัดแต่ทีเนี้ยการที่ภาวะกระดูกบางกระดูกพุนเนี่ยเราต้องรู้สาเหตุของมันก่อนนะคะพอเรารู้สาเหตุของมันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะได้เขาเรียกว่ามีเส้นทางที่จะนำไปสู่กระดูกที่แข็งแรงเนี่ยได้เร็วมากขึ้นเนาะก่อนอื่นเรามาดูปัจจัยเสี่ยงกันก่อนนะทุกคนปัจจัยเสี่ยงเนี่ยปัจจัยแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของอายุเนาะเวลาอายุที่เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วอะทุกคนคนที่มีอายุที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเขาเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพเนี่ยปัญหากระดูกบางหรือว่ากระดูกพรุนเนี่ยจะไม่ค่อยมีเนาะแต่ถ้าไม่เข้าใจนะมันก็จะทำให้อายุเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้เมื่อเราอายุเยอะสมมุติว่าในระหว่างเด็กเนาะเด็กอายุ5ขวบ10ขวบ20 30อย่างเงี้ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอเริ่มอายุ50 60มันก็จะเริ่มมีปัญหาที่แบบกระดูกมวลกระดูกเริ่มที่จะบางลงเนาะซึ่งปัจจัยตัวเลขของอายุเนี่ยมีผลแต่มันจะไม่มีผลเมื่อเราเข้าใจว่าอะไรคือปัจจัยเสี่ยงแล้วเราหลีกเลี่ยงเนาะและอะไรคือสิ่งที่เราควรจะต้องปฏิบัติและควรจะต้องทำแล้วเราทำเนี่ยเราจะสามารถฟื้นฟูกระดูกของเรากลับคืนมาได้นะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตปรับแอร์นิดนึงอันที่สองนอกจากอายุแล้วเพศจริงๆแล้วผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยก็เป็นปัจจัยเหมือนกันที่ทำให้ภาวะกระดูกบางกระดูกพุนเนี่ยต่างกันซึ่งส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ยจะมีภาวะเนี้ยมากกว่าผู้ชายเนาะด้วยผู้หญิงจะมีฮอร์โมนอยู่ตัวนึงเขาเรียกว่าเอสโตรเจนนะคะเอสโตรเจนมันเป็นฮอร์โมนที่ช่วยส่งเสริมกระดูกของเราด้วยแล้วเวลาที่ผู้หญิงสมมติว่าหมดประจำเดือนเร็วเนาะฮอร์โมนตัวเนี้ยมันก็จะไม่ถูกผลิตแล้วไม่ถูกผลิตแล้วนะคะพอไม่ถูกผลิตมันก็มีปัญหาว่าพอเราไม่ได้รับฮอร์โมนตัวนี้ทุกอย่างในร่างกายเนี่ยระบบสมดุลของร่างกายมันจะค่อยๆลดบทบาทลงไปรวมถึงการสร้างเซลล์ไขกระดูกของเราการสร้างกระดูกของเราพวกนี้มันก็จะลดลงด้วยไม่ได้ยินเสียงเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวนี้ขอเช็คแป๊บนึงหมดประจำเดือนเร็วเนาะฮอร์โมนตัวนี้มันก็จะโอเคเดี๋ยวคุณสุคุมาขอบคุณมากเลยนะคะได้ยินอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเนเช็คดูก็ได้ยินเนาะท่านอื่นมีใครไม่ได้ยินอีกหรือเปล่าคะลองเช็คใหม่ได้ยินไหมคะเดี๋ยวเนจะลองเช็คดูนะเนาะท่านอื่นมีใครไม่ได้ยินอีกหรือเปล่าอ๋อมันเหมือนเสียงมันลองเช็คใหม่ได้ยินไหมคะเดี๋ยวเนจะลองเสียงมันดูเหมือนหายเนาะจะเป็นบางช่วงโอเคนะคะคิดว่าอันนี้คงจะได้ยินกันหมดแล้วเนาะสำหรับภาวะกระดูกบางกระดูกพุนเนี่ยมันจะมีปัจจัยเสี่ยงอันที่หนึ่งคือเรื่องของอายุเนี่ยอายุที่เพิ่มมากขึ้นมีโอกาสที่จะกระดูกบางกระดูกพุนและกระดูกที่เสื่อมทรุดลงได้ถ้าเราไม่เข้าใจนะอันที่สองเพศหญิงเวลาที่เอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเอสโตรเจนของเราลดลงจากภาวะที่เราหมดประจำเดือนหรือบางคนไปผ่าตัดมดลูกรังไข่แล้วเอาออกไปทั้งยวงอย่างเงี้ยตัวที่จะผลิตเอสโตรเจนให้กับเราได้ยินแล้วขอบคุณนะคะก็จะลดประสิทธิภาพลงเนาะแต่มันไม่ได้แปลว่าเราไม่สามารถที่จะเยียวยาตัวเองได้ธรรมชาติบำบัดช่วยเราได้ทุกคนเดี๋ยวนี้จะค่อยๆไปบอกเนาะซึ่งเพศเนี่ยผู้หญิงก็คือเอสโตรเจนเนาะส่วนเพศชายเนี่ยปัจจัยเสี่ยงจะน้อยกว่าผู้หญิงเพราะว่าวิถีของผู้ชายมันต่างจากผู้หญิงนะแต่ผู้ชายก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะเขาเรียกว่ากระดูกบางได้แต่มันจะโอกาสที่จะเป็นเนี่ยความรุนแรงมันจะน้อยกว่าผู้หญิงซึ่งมันก็เกี่ยวกับฮอร์โมนเพศเหมือนกันอย่างผู้ชายเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนเพศก็คือตัวเทสโทสเตอโรนเนาะถ้าฮอร์โมนเพศของผู้ชายเขาลดลงไปซึ่งผู้ชายเนี่ยทุกคนอันนี้ได้บอกตรงเลยนะผู้ชายบางคนอายุ80เนี่ยยังเขาเรียกว่า
สมรรถนะทางภาพทางเพศนะเขาเรียกสมรรถนะภาพทางเพศใช่ไหมพูดถูกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยสมรรถนะภาพทางเพศหรือเปล่าบางคนเนี่ย80ยังมีความสามารถมีลูกได้อยู่เลยอันนี้มันก็เลยทำให้ผู้ชายเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มีความรุนแรงเรื่องกระดูกบางกระดูกพุนเหมือนผู้หญิงนะทุกคนอ่ะเรื่องเพศไปแล้วเนาะอันที่1 2อันที่3เกี่ยวกับเรื่องของกรรมพันธุ์ความหมายของกรรมพันธุ์ในที่เนี้ยก็คือยีนน่ะทุกคนผู้หญิงหรือผู้ชายบางคนเนี่ยมียีนที่แข็งแรงมาก่อนค่ะคำว่ายีนนะทุกคนเนี่ยจะให้นึกภาพว่าสมมติว่าเราเอารถออกจากเราไปซื้อรถมาเนาะแล้วมันออกมาจากโรงงานอะแล้วมันเป็นรถที่มีประสิทธิภาพดีมากเลยเราเอาออกมาใช้เนี่ยมันทำมาอย่างสมบูรณ์แบบแต่รถบางคันเนี่ยเราเพิ่งไปถอยมาเนาะแต่มันก็ต้องเอาไปเข้าศูนย์อะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันทำมาไม่สมบูรณ์แบบก็เหมือนยีนนะคะยีนในร่างกายของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมนุษย์บางคนก็จะมีความบกพร่องเกี่ยวกับร่างกายมันก็เลยส่งผลทำให้เกิดภาวะด้านของกระดูกบางกระดูกพุนได้เร็วกว่ามนุษย์ที่เขามียีนที่แข็งแรงแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันแก้ไขได้หมดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้จะไปบอกทีหลังนะเรื่องของกรรมพันธุ์ไปแล้วเนาะอีกอันนึงคือเรื่องของโรคโดยเฉพาะใครก็ตามที่มีโรคเหล่านี้นะคือโรคแพ้เขาเรียกว่าโรคกลุ่มอาการภูมิแพ้ตัวเองเนาะแพ้ภูมิตัวเองอย่างรูมาตอยโรคที่เกี่ยวกับมะเร็งไขกระดูกพวกนี้ก็จะส่งผลกับภาวะกระดูกบางกระดูกพุนกระดูกเสื่อมง่ายของเราด้วยเนาะอีกปัจจัยหนึ่งก็คืออาหารจริงๆแล้วเรื่องของอาหารเนี่ยมันเป็นตัวการสำคัญมากเลยค่ะที่จะทำให้กระดูกเราเนี่ยเป็นกระดูกที่ยังคงมั่นคงแข็งแรงได้นานแค่ไหนนะเรื่องของอาหารนะถ้าทุกคนกินอาหารเป็นเนาะหลักการของอาหารเนี่ยถ้าเราไม่กินอาหารที่มีความเป็นกรดสูงๆอาหารฝั่งที่เป็นกรดเนี่ยอธิบายก็คือว่าอาหารพวกกลุ่มแป้งกลุ่มน้ำตาลกลุ่มของเทียมน้ำหวานน้ำอัดลมแอลกอฮอล์พวกนี้นะคะซึ่งทุกคนจะสังเกตไหมว่าอาหารที่เนพูดไปมันจะเป็นพลังงานที่ร่างกายได้ในฝั่งของกลูโคสเนาะถ้าเรากินพวกกลูโคสเยอะๆกลูโคสมันมาจากน้ำตาลเหล้าเบียร์น้ำอัดลมอาหารแป้งอาหารเส้นอาหารแปรรูปที่มาจากเอาคาร์โบไฮเดรตมาแปรรูปเวลาเรากินอาหารพวกนี้สูงๆเนี่ยร่างกายจะเกิดความเป็นกรดที่สูงสูงนะคะแล้วร่างกายเวลาสะสมแป้งและน้ำตาลเยอะๆเนี่ยปัญหาก็คือร่างกายมันเป็นพลังงานที่ไม่ได้จำเป็นไม่ได้เอาไปซ่อมสร้างเซลล์กระดูกอะนะแต่มันเป็นการสิ้นเปลืองอะทุกคนเวลาที่เรากินอาหารที่มันต้องเอาไปสะสมแต่ไม่ได้เอาไปซ่อมแซมอะเรานึกถึงภาพร่างกายนะในร่างกายของเราเนี่ยองค์ประกอบของร่างกายมันก็จะมีส่วนที่เป็นโปรตีนนะส่วนที่เป็นโปรตีนเนี่ยส่วนไหนที่มาจากโปรตีนก็คือที่เราสัมผัสได้เนี่ยผิวหนังเราเนี่ยใช้โปรตีนนะกระดูกของเราผมเล็บเส้นเอ็นกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะต้องมาจากโปรตีนทั้งหมดเลยค่ะแต่ทีเนี้ยพอเราไปกินแป้งกินน้ำตาลเยอะเราก็ไม่ได้สารอาหารในส่วนที่จะไปซ่อมไปสร้างร่างกายนะคะวันนี้เวลาเรากินอาหารเราก็ต้องเลือกกินเนาะซึ่งนอกจากอาหารที่เป็นอาหารแป้งน้ำตาลที่เราต้องงดแล้วนะทุกคนสิ่งที่เราต้องเพิ่มเข้าไปก็คือเราต้องกินโปรตีนให้เพียงพอและโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อายุเยอะแล้วนะ40 50เราควรจะต้องทานโปรตีนให้ถึงนะคะแล้วการทานโปรตีนให้ถึงเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาอะไรกับร่างกายถ้าโปรตีนนั้นมันไม่ได้มีสารเคมีไม่ได้มีสารพิษไปปนเปื้อนถ้าเรากินโปรตีนที่บริสุทธิ์เพียวๆได้เรายังคงกินไข่ต้มได้เงี้ยแล้วกินไข่ต้มเราก็ไปงดกลุ่มแป้งเราต้องกินพวกนี้นะคะนอกจากโปรตีนแล้วสารอาหารอื่นๆก็สำคัญทุกคนเพราะเวลาที่ร่างกายจะเอาโปรตีนไปใช้นะแล้วจะเอาไปเขาเรียกเอาไปซ่อมในส่วนของส่วนต่างๆเพื่อให้สารอาหารมันถูกดูดซึมได้ง่ายเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าไฟโตนิวเทรียนหรือว่ามีสารวิตามินแต่ทีเนี้ยวิตามินสารอาหารพวกนี้ถ้าเรากินจากธรรมชาติจริงๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเรากินจากผักใบเขียวเนาะผักใบเขียวเนี่ยมันจะมีแมกนีเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสมันจะมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในผักใบเขียวทั้งหมดเลยค่ะหรือแม้แต่หัวมันหัวเผือก
กล้วยย่างหรือว่าอาหารพืชธรรมชาติเดิมอ่ะมันจะมีอยู่ในทั้งหมดแล้วแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ นายจะบอกว่าด้วยความที่พอเราไม่ได้รู้มาก่อนน่ะว่าอาหารพวกเนี้ยมันไม่ได้ทำให้เปลืองกระดูกนะเวลาคำว่าเปลืองกระดูกนะทุกคนทุกครั้งที่ร่างกายของเราเกิดความเป็นกรดเวลาร่างกายเป็นกรดร่างกายเราเนี่ยจะต้องสมดุลคำว่าสมดุลในที่นี้คือไม่เป็นกรดและไม่เป็นด่างมากเกินไปจะต้องมีความเป็นด่างเล็กน้อยแค่ 7.3 เนาะแต่ถ้ามันเป็นด่างมากแต่ถ้ามันเป็นกรดมากๆมันจะเกิดภาวะที่เลือดจะหนืดเลือดจะเป็นกรดร่างกายเนี่ยจะต้องพยายามทำไงก็ได้ที่จะบาลานซ์ตรงจุดนี้นะคะแล้วเวลาเขาบาลานซ์เนี่ยเขาก็จะต้องยืมสารอาหารที่มันมีอยู่ในร่างกายทีนี้ถ้าสมมติว่าสารอาหารมันไม่มีเขาก็จะค่อยๆสลายทุกอย่างที่เป็นสารอาหารอยู่ในนั้นถ้าเราอยู่ในภาวะขาดสารอาหารเราจะสังเกตนะบางคนเนี่ยผอมมากเลยค่ะผอมแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงผอมรีบอะไรอย่างเงี้ยเนาะร่างกายจะสลายกล้ามเนื้อออกไปก่อนแล้วก็จะสลายถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้กินโปรตีนเราเป็นอยู่ในภาวะขาดสารอาหารเนาะร่างกายก็จะใช้กระดูกของเราก็ค่อยๆสลายเซลล์ไขกระดูกไปเรื่อยๆเพื่อจะเอามาบาลานซ์เลือดอะให้มันอยู่ใน 7.3 เนาะทีนี้เวลาที่เรากินเราไม่อยากเปลืองกระดูกอธิบายแบบชาวบ้านไม่อยากเปลืองกระดูกเราก็กินสิ่งที่มันไม่สร้างภาระอะค่ะกินสิ่งที่ไม่ขาดทุนก็กินอาหารประเภทที่มันมีความออกแนวเป็นด่างๆนิดนึงเนาะยกตัวอย่างสมมติเรากินผักกินพืชหัวมันหัวเผือกกลุ่มอะไรพวกนี้ถ้าเราสามารถกินได้อะเราก็จะไม่สิ้นเปลืองเราก็จะแข็งแรงด้วยนะคะซึ่งสารอาหารนอกจากกลุ่มผักกลุ่มพืชและอย่างพวกวิตามินดีจริงวิตามินดีนะทุกคนสำหรับกระดูกเวลาร่างกายจะเขาเรียกว่าสังเคราะห์แคลเซียมเพื่อเอาไปซ่อมแซมกระดูกของเราหรือว่าเอาไปทำให้กระดูกของเราแข็งแรงเนาะการนำเข้าวิตามินดีหรือนำเข้าสารอาหารเนี่ยมันจะต้องมีหรือนำเข้าแคลเซียมเนี่ยมันจะต้องอาศัยวิตามินดีแต่ว่าเวลาที่เรากินเนี่ยเราสามารถจะกินจากอาหารได้อย่างในไข่เนี่ยมันก็จะมีวิตามินดีในอาหารที่เป็นจากธรรมชาติมันจะมีของเขาเสร็จสับพร้อมเรียบร้อยอยู่แล้วซึ่งถ้าเรากินแบบว่ากินครบอะนะกินหลากหลายอย่างเงี้ยเราก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะคะแต่ทีนี้อย่างที่กล่าวไปนะว่าเราก็ไม่รู้มาก่อนอะว่าเอ้ยมันกินแบบเนี้ยแล้วมันดีมันจึงเกิดการมีปัญหาก็เรียกว่ากระดูกบางกระดูกบกพร่องเนาะซึ่งเวลาที่เราจะมาแก้คืนด้วยการกลับไปกินอาหารแบบที่เนบอกแบบหลากหลายเราอายุมากขึ้นแล้วพออายุมากขึ้นการเคี้ยวก็ไม่เหมือนเดิมจะให้มากินปริมาณมากๆเยอะๆก็ไม่เหมือนเดิมนะแล้วเราจะทำยังไงเดี๋ยวไปดูตอนท้ายแต่ทีนี้มาพูดถึงปัจจัยเสี่ยงกันต่อนอกจากในเรื่องอาหารการกินแล้วนะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของยาซึ่งยาเนี่ยมันเป็นฝั่งที่เป็นกรดอยู่แล้วนะเวลาเราทุกการกินยาเนี่ยทำไมมันทำให้ร่างกายเกิดการเสียสมดุลเนื่องจากทุกยานะทุกคนโดยเฉพาะยากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับจิตและประสาทยากลุ่มนี้จริงๆมันมีผลต่อไมโตคอนเดรียมันก็เลยทำให้ระบบการส่งพลังงานให้กับเซลล์ทุกๆเซลล์เวลาเซลล์มันจะได้รับสารอาหารเวลาเรากินสารอาหารเข้าไปถ้าเซลล์มันไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงเนาะไม่มีพลังเงี้ยการดูดซึมการเผาผลาญมันก็ระบบมันก็ไม่ดีนะคะเวลาเราไปกินยานะทุกยามันไปเป็นพิษต่ออวัยวะที่เรียกว่าไมโตคอนเดรียมันก็จะลดประสิทธิภาพของการดูดซึมของการเบรนของการเผาผลาญลงไปนะคะพอมันดูดซึมไม่ดีสารอาหารก็ไม่เข้าเซลล์ทุกคนหลักการคือแบบเนี้ยกับอีกแบบนึงคนที่เคยใช้ยาโดยเฉพาะกลุ่มยาสเตียรอยด์อ่ะทุกคนใครที่ใช้ยาสเตียรอยด์หรือว่าใครที่รักษาโรคเกี่ยวกับรูมาตอยด์พวกนี้เนาะมันก็จะมีผลกับกระดูกมันทำให้อย่างกลุ่มยาสเตียรอยด์อ่ะบางทีเราจะไม่รู้เนาะว่ายาสเตียรอยด์มาจากไหนยกตัวอย่างเหมือนเราปวดท้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยทุกคนเคยตั้งข้อสังเกตไหมปวดมากเลยอ่ะแต่พอฉีดยาปุ๊บมันหายแบบหายเป็นบัดดลเลยอ่ะอันนี้เขาใช้สเตียรอยด์กับเราเนาะหรือเวลาที่เราเกิดการปวดหัวมากหรือเป็นอะไรที่ปวดนะคะแล้วหมอเขาฉีดยาเนี่ยเขาฉีดสเตียรอยด์เราก็จะรู้สึกโล่งมากเลยผ่านไปเดือนนึงแต่อาจจะปวดอีกก็ไปเข้าอีกแล้วมันก็ค่อยๆสะสมหรือบางคนมีการใช้สเตียรอยด์ซึ่งสเตียรอยด์เนี่ยมันมีผลต่อกระดูกพรุนและกระดูกบางเป็นอย่างมากเลยนะคะถ้าเราเป็นคนที่ใช้ยากลุ่มนี้อยู่เนาะอันนี้คือปัจจัยที่ทำให้กระดูกเราบางกระดูกเราพรุนรวมถึงคนที่ไปเคมีบำบัดการโดนเคมีการโดนการใช้แสงหรือโดนสารเคมีแ
คือยาทุกชนิดนะทุกคนต้องเข้าใจว่ายาเนี่ยมันทำให้เกิดความเป็นกรดในร่างกายอยู่แล้วเนาะแล้วมันเวลาที่ร่างกายเกิดการเป็นกรดร่างกายก็ต้องเอาสารอาหารออกมาใช้ถ้าเราเป็นคนที่ขาดสารอาหารร่างกายก็ต้องค่อยๆเอากระดูกสลายเซลล์ไขกระดูกออกมาเพราะฉะนั้นวันนี้วิธีการนะตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าอ๋อปัจเหตุและปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยเกิดการกระดูกบางกระดูกพรุนเนื่องจากอายุเนื่องจากเพศเนื่องจากวิถีการกินรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตด้วยเพราะมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนบางทีภาวะกระดูกบางหรือกระดูกพรุนเนี่ยเวลาเขาตรวจนะเขาไม่ได้ตรวจทั้งร่างเนาะที่เขาตรวจข้างเดียวไอ้ข้างไหนที่โครงสร้างมันไม่ดีอะค่ะเลือดมันไปเลี้ยงไม่ได้มันเกิดการชาเกิดการถูกทับเส้นเนาะตรงนั้นอะสารอาหารมันก็ไปไม่ถึงได้ภาวะของโครงสร้างก็มีผลนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คตัวเราเองอะทุกระบบว่าปัญหาของเราเนี่ยมันเกิดมาจากตรงไหนนะทีนี้พอเราทราบแล้วว่ามันเกิดมาจากตรงไหนวิธีการแก้การแก้เนี่ยนะคะหลักการแก้ของการเรื่องของกระดูกนะทุกคนหลักแรกสมมติมันจะมีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกแบบเร่งด่วนมากเลยคือกระดูกบางมากแต่ทีนี้คำว่าบางมากของแต่ละคนอะถ้ามันบางแล้วมันไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกอะไรก็อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญเนาะในยกตัวอย่างตัวเองเมื่อก่อนเนี้ยไปตรวจภาวะของความหนาแน่นของกระดูกของเนี้ยมันต่ำกว่ามาตรฐานจริงๆมาตรฐานมันต้องได้2หรือ2จุดเท่าไหร่ของเนี้ยมัน 1.8 เนาะแต่ตอนนั้นด้วยความที่เราอ่ะไม่ได้ตระหนักไงเพราะเราไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดแต่มันมามีปัญหาก็ตอนที่ว่าพอมันเกิดการบางเนี้ยมันก็จะทรุดได้ก็เสื่อมง่ายเวลาเกิดอุบัติเหตุมันก็มีการเค้าเรียกว่าแทนที่มันจะแข็งแกร่งเงี้ยมันก็มีการทรุดอะมีการเกิดปัญหาได้ง่ายอ่ะเพราะกระดูกเรามันไม่ได้แข็งแรงมาก่อนเนาะถึงตอนนั้นอ่ะทุกคนอันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะเราเจ็บแล้วเริ่มปวดทีนี้เวลาวิธีจะแก้นะทุกคนวิธีจะแก้ถ้าเราจะแก้ด้วยการปรับอาหารอันนี้มันไม่สามบางทีมันไม่สามารถจะช่วยเหลือได้ทันเนาะแต่ยังไงถ้าทุกคนสามารถปรับอาหารได้เนี่ยทุกคนก็ปรับอาหารอย่างน้อยการปรับอาหารเวลาที่ร่างกายมันเจ็บปวดจากภาวะที่หมอนรองกระดูกทับเส้นหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกทั้งหลายแหล่ที่ปวดหัวเข่าเวลากระดูกพุนกระดูกบางเนี่ยหรือว่ามีปัญหาเรื่องของกระดูกเนาะมันจะสะท้อนให้เราเห็นว่าเราจะปวดเมื่อยง่ายกระดูกดังกรอบกรอบแกรบแกรบอะไรเงี้ยคอบ่าไหล่เราเงี้ยมันจะไม่ยืดหยุ่นค่ะเพราะหมอนรองกระดูกเนี่ยมันจะมีหมอนอยู่เนาะหมอนรองมันจะยืดหยุ่นตรงน้ำตรงข้อต่อค่ะมันจะเป็นเหมือนตัวคอลลาเจนนุ่มๆอ่ะที่มันมีการยืดหยุ่นแต่พออายุเราเยอะๆเยอะๆเข้ากระดูกด้วยความที่มันซุดตัวลงมาเนี่ยจะบอกให้นะเวลาที่กระดูกมันซุดตัวเนี่ยมันไม่ได้ซุดเฉพาะหมอนรองคอนะทุกคนกระดูกเวลาที่มันบางอ่ะมันก็ไม่ได้บางมันจะบางทั้งหมดอ่ะเหมือนหน้าของเราเนี่ยค่ะหน้าของเราเนี่ยสมมติหน้าของคนที่มีกระดูกบางเนาะเวลากระดูกมันยุบอ่ะหน้าเราก็จะเขาเรียกว่ายุบลงไปอ่ะเวลากระดูกมันบางทั้งระบบอะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ช่วยเหลือร่างกายนะทีนี้การช่วยเหลือร่างกายถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอาหารได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าเราสามารถที่จะออกแบบของเราแล้วทำต่อเนื่องเพื่อจะได้เป็นนิสัยของเราด้วยเนาะการกินอาหารที่มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆแล้วก็ไม่กินอาหารฝั่งที่มันเป็นพวกของเทียมพวกน้ำตาลพวกที่มีความเป็นกรดสูงเนี่ยมันก็ไม่สิ้นเปลืองร่างกายแล้วถ้าเราเสิร์ฟพวกผักพวกพืชที่มันมีสารอาหารถ้าเรากินแบบนั้นได้มันช่วยเหลือร่างกายได้อยู่แล้วเราก็สามารถทำแบบนั้นได้อันนี้คือแบบที่เราทำได้เองแบบที่เรายังใช้ชีวิตอยู่ประจำวันแล้วก็ทำเนาะกับอีกแบบนึงเรากระดูกของเราเนี่ยนะคะเวลาที่สมมติว่ากระดูกมันมีปัญหาเนาะจริงๆมันเกิดมาจากหลอดเลือดเหมือนกันนะคะหลอดเลือดที่มันไหลเวียนไม่สะดวกเนาะเวลาร่างกายของเราอะจะเอาสารอาหารไปเสิร์ฟให้กับอวัยวะใดๆหรือเอาไปให้กับไปเสิร์ฟในเซลล์ไขกระดูกทุกอย่างมันต้องผ่านหลอดเลือดทั้งหมดเลยค่ะถ้าเราสามารถทำให้เส้นเลือดและหลอดเลือดของเราไหลเวียนได้ดีนะมันก็จะส่งผลทำให้สารอาหารเนี่ยมันถูกดูดซึมได้ดีอันนี้คือปัจจัยที่เราจะต้องคำนึงถึงเนาะกับอีกอันนึงระบบการดูดซึมการย่อยอันนี้มีผลมากทุกคนสังเกตไหมเวลาเขาให้เราทานสารสกัดหรืออาหารเสริมใดๆเขาจะบอกว่าดีท็อกซ์ลำไส้ก่อนนะจะด้วยวิธีไหนก็ตามทีคุณต้องดีท็อกซ์ลำไส้ก่อนเพราะถ้าไม่ดีท็อกซ์ลำไส้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสารอาหารมันไม่ดูดซึมอะค่ะมันดูดซึมไม่ได้เพราะลำไส้มันสกปรกอะเนาะ
แต่ถ้าลำไส้สะอาดในบางสูตรเนี่ยเขาจะให้เราอาจสวนทวารดีท็อกออกไปดีท็อกออกไปเพื่อที่จะทำให้ลำไส้สะอาดหรือกินผักกินผักหรือกินพวกไซเลียมฮัสหรือว่ากินพวกอะไรนะแมงลักเพื่ออะไรเพื่อจะทำความสะอาดตั้งแต่เนี่ยเป็นต้นไปเลยทำความสะอาดเนาะแล้วเวลาที่เรากินสารอาหารใดๆเข้าไปมันจะเกิดการดูดซึมที่ดีอะทุกคนซึ่งอันนี้เราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเบื้องต้นได้เลยนะคะถ้าทุกคนจะทำแบบนี้แล้วถ้าจะไปกินแคลเซียมจริงมันจะมีข้อมูลที่บอกว่าสารอาหารที่มีแคลเซียมเยอะอย่างเช่นบางคนก็จะไปกินพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยแต่บางคนไม่กินปลาบางคนก็อาจจะไปกินในฝั่งของทางพืชซึ่งทางพืชที่มีแคลเซียมสูงๆยกตัวอย่างเช่นอะไรคือเนก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องพืชก็จะมีแคลเซียมสูงมันก็จะเป็นถั่วเหลืองไปบางคนไม่กินถั่วเหลืองหรือว่าจะเป็นพวกแต่เท่าที่เนเคยทำมาเนาะที่มันมีเคสที่เขาทำก็คือว่าบางคนเนี่ยเขาใช้วิธีการทานเกลือดำก็ได้นะชงเกลือดำค่อยๆทานไปเกลือดำมันก็จะช่วยได้นะคะกับอีกแบบนึงสำหรับเนในส่วนของสารอาหารหรือว่าสารสกัดที่เนจะแนะนำนะคะสำหรับใครที่ทานเบต้ากลูแคนอยู่แล้วเนี่ยมันช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยนำพาสารอาหารช่วยในเรื่องการดูดซึมสารอาหารที่เรากินเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้ง่ายอันนี้มันเป็นผลพลอยได้นะจากการที่เราทานเบต้ากลูแคนเพื่อไปกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงเนาะแต่เราจะได้ของแถมก็คือว่าเวลาเรากินสารอาหารเนี่ยสารอาหารจะถูกดูดซึมได้ง่ายมากขึ้นอันนี้คือข้อดีของเบต้ากลูแคนนะคะส่วนใครที่ทานตัว NRF2 NRF1 อยู่ตัวนั้นน่ะเขาเป็นตัวที่ไป activate ยีนทุกยีนเขาแก้ไขพวกกระดูกตั้งแต่หัวจรดเท้าให้เราอยู่แล้วแต่อันเนี้ยที่เนพูดแบบเนี้ยแต่มันไม่ได้แปลว่าเวลาเรากินกระปุกเดียวแล้วมันจะเห็นผลเนาะเราจะต้องกินไปเรื่อยเพราะกลไกในการที่จะแก้ไข DNA ค่ะมันต้องแก้ไขใช้ระยะเวลาเนาะเหมือนเราอายุเท่าไหร่เรามีพิษเรามีขยะอยู่ในร่างกายเท่าไหร่กลไกเนี้ยเขาจะค่อยๆแก้ไขไปเรื่อยๆเซลล์มันก็ผัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆไอ้เซลล์ที่มันถูกแอคทีเวตมันก็เป็นเซลล์ที่แข็งแรงมันก็ไปกระตุ้นเซลล์ดีท็อกพิษทำให้ร่างกายของเราเนี่ยจากที่มันจะมีพิษก่อโรคมันก็ช่วยเคลียร์พิษเคลียร์ขยะไอ้ตัว NRF2 NRF1 เนี่ยเขาทำหน้าที่ตรงเนี้ยแล้วถ้าเราทำหน้าที่ตรงนี้แล้วเรากินอาหารที่มีประโยชน์เราเป็นคนกินอาหารได้หลากหลายแคลเซียมเราเน้นสมมติเราอยากได้แคลเซียมเยอะๆแคลเซียมสูงๆเราไปกินปลาตัวเล็กตัวน้อยได้เนาะหรือเราไปกินกุ้งที่มันเป็นกุ้งแห้งตัวเล็กตัวน้อยได้หรือถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในฝั่งพืชเราจะกินพวกบางคนเขาก็จะใช้สูตรการกินกินถั่วกินอะไรพวกนี้เข้าไปเวลาเรากินแล้วเราทานตัว NRF2 NRF1 มันก็จะดูดซึมง่ายอันเนี้ยคนที่ทานอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้เขาเรียกว่าได้การนำพาสารอาหารที่มันง่ายขึ้นแต่ถ้าในกรณีของคนที่มีปัญหาแล้วอยากที่จะเหมือนกับโฟกัสว่าฉันต้องการจะแก้ไขไอ้อาการปวดหมอนรองกระดูกหลังหมอนรองกระดูกคอฉันเสื่อมตอนนี้ทรมานปวดมากเลยนอนอยู่ก็ปวดตัวเนี้ยเขาจะมีแคลเซียมซึ่งแคลเซียมปัจจุบันเนี้ยเขาก็มีการทำเป็นชนิดผงซึ่งมันจะมีแคลเซียมชนิดเม็ดแคลเซียมชนิดผงมันต่างกันยังไงทุกคนแคลเซียมชนิดผงเนี่ยมันจะต่างจากแคลเซียมชนิดเม็ดซึ่งแคลเซียมมันจะมีหลายฟอร์มหลายแบบคำว่าหลายฟอร์มบางฟอร์มเป็นสังเคราะห์เป็นแบบสังเคราะห์นะซึ่งวิตามินหรือว่าอาหารเสริมในท้องตลาดที่เราขายกันอยู่หรือว่าที่เรารู้จักมันจะมีหลายรูปแบบมากเลยค่ะรูปแบบที่เป็นสารสังเคราะห์มันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเนาะอันเนี้ยทางการแพทย์เขาอาจจะใช้ชั่วคราวเวลาสมมติว่าคนไข้ที่มีภาวะกระดูกบางกระดูกพรุนเขาก็อาจจะให้ทานแคลเซียมซึ่งการทานแคลเซียมแบบนั้นอ่ะปัญหาของมันก็คือเวลาร่างกายของเราไม่สามารถดูดซึมได้เนาะมันก็จะไปตกค้างแล้วก็จะไปเกาะเวลาดูดซึมไม่ได้สลายไม่ได้มันก็จะเกิดอาการกระดูกที่เราบอกว่ากินแคลเซียมแล้วกระดูกงอกมันจะเกิดปรากฏการณ์นั้นทีเนี้ยในฝั่งของธรรมชาติบำบัดเนาะผู้ผลิตที่เขาผลิตแคลเซียมแบบผงเนี่ยวัตถุประสงค์ของเขาก็คือว่าแบบผงเนี่ยมันสามารถที่จะดูดซึมเอาไปใช้ได้เร็วกว่าแบบเม็ดแบบสังเคราะห์อันที่สองนอกจากเป็นแบบผงแล้วดูดซึมง่ายแล้วมันจะไม่ทิ้งการตกค้างที่ก่อให้เกิดการเป็นกระดูกงอกอะค่ะซึ่งถ้าเรารู้จักเลือกเนาะรู้จักเลือกแคลเซียมนะซึ่งแคลเซียมที่เนใช้อยู่เนี่ยมันเป็นแคลเซียมชนิดผงแล้วมันเป็นแคลเซียมที่
ช่วยในเรื่องลดการอักเสบการบาดเจ็บโดยเฉพาะคนที่มีภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกบางหรือว่าทรุดหรือคนที่มีกระดูกบางกระดูกพุ่นพวกนี้เนาะแล้วรู้สึกเจ็บปวดร่างกายอะทุกคนปวดเข่าปวดคอร้าวลงไหล่ปวดเข่าร้าวลงขาปวดสะโพกหนีบอะไรที่เป็นเกี่ยวกับอาการปวดกระดูกที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดกระดูกพวกนั้นอะหรือคนที่เป็นมะเร็งเป็นไทรอยคุณหมอจ่ายคาร์บอนิกวิตามินดีมาคืออันนั้นถ้าคือเนยไม่รู้ว่ามันเป็นวิตามินดีสังเคราะห์หรือว่าจากธรรมชาติเนยก็จะตอบไม่ได้แต่แคลเซียมที่เนยแนะนำเนี่ยเขาจะเป็นสูตรที่แบบเป็นแคลเซียมชนิดร่างกายดูดซึมเอาไปใช้ได้เลยทีนี้การที่บอกว่าร่างกายดูดซึมเอาไปใช้ได้เลยเนี่ยมันเป็นแบบนี้ด้วยทุกคนโดยปกติร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยจะมีความสามารถในการดูดซึมวิตามินสารอาหารแร่ธาตุไม่เท่ากันค่ะอย่างที่เนยบอกไปนะว่าถ้าวันนี้เราเป็นคนที่ร่างกายขรึขระไปด้วยสนิมลำไส้ของเราเนี่ยผนังลำไส้เนี่ยโอ้โหมีแต่ฟิล์มแผ่นฟิล์มที่เรียกว่ามันไปเหมือนกับเป็นพลักอะพลักเคลือบอยู่ในลำไส้เนาะเขาก็จึงต้องมีการดีท็อกแล้วทุกคนถ้าใครที่อยู่สายธรรมชาติมีใครเคยดีท็อกออกมาแล้วเป็นแบบเหมือนกับเป็นมุ้นอะไรเป็นแบบสีน้ำตาลน้ำตาลเคยเป็นไหมคะซึ่งเนี่ยเคยเห็นคนที่เขาดีท็อกแล้วมันออกมาเป็นลิ่มๆแบบนั้นอะซึ่งอันเนี้ยมันก็ช่วยเหมือนลอกอะลอกอะเหมือนท่อเนาะท่อน้ำอ่ะแล้วมันจะมีแบบผนังเคลือบเป็นแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะนั่นแหละมันเป็นคราบตะกรันอ่ะตะกรันที่อยู่ตามผนังลำไส้อันเนี้ยถ้าเราสามารถเอาออกไปได้วิธีการเอาออกอย่างที่เนยบอกไปแล้วนะว่าเราก็ต้องใช้วิธีการกินอาหารเพื่อที่จะทำให้มันเอาออกไปกินใยอาหารให้มันเยอะหน่อยแล้วก็กินกลุ่มโปรไบโอติกมันก็จะช่วยทำให้ตรงตะกรันที่อยู่ตามลำไส้หรือบางคนใช้สูตรกินน้ำมะละกอก็ได้อะสมมติว่าเรากินปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้กินมะละกอดิบแล้วเคี้ยวไม่ไหวเราก็สามารถใช้น้ำมะละกอได้เป็นชามะละกอเนาะเอามะละกอเนี่ยไปปั่นแล้วก็กรองมาเป็นน้ำหรือจะทำชามะละกอก็ได้จะดิบก็ได้สุกก็ได้แต่เป็นชามะละกอแต่ถ้าดิบแบบเวลาเรากินดิบนะมันจะมีบางคนเนี่ยกินแบบดิบแล้วก็กินแต่น้ำมันโอ้โหแบบว่ามันมีอะไรตะกรันเนาะออกมาเป็นวุ้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 นแบบเยอะมากเลยอะทุกคนซึ่งตะกรันที่มันอยู่ตามลำไส้เนี่ยเดี๋ยวจะบอกงี้มันไม่ได้อยู่แค่ตามลำไส้นะหลอดเลือดของเราก็เหมือนกันแต่หลอดเลือดของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบคาบพลักอะเนาะแล้วเวลาที่หลอดเลือดของเราแล้วเซลอะถ้าเซลมันไม่สะอาดเนาะเซลมันก็รับสารอาหารไม่ได้ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญนะทุกคนของการที่เราจะมีสุขภาพดีเราต้องทำให้เซลเราใสเซลเราใหม่เซลเราสะอาดวันนี้ใครทานเบต้ากูแคนอยู่ก็ช่วยเรื่องนี้เหมือนกันนะใครที่ทานฮอทอนโคไซคิวเทน NRF2 NRF1 โปรไบโอติกอันนี้แล้วแต่เหตุปัจจัยของทุกคนเลยนะคะว่าทุกคนจะทานได้เท่าไหร่ยังไงแต่หัวใจสำคัญคือเราต้องรู้ว่าเวลาที่เซลเราใสเซลเราใหม่เซลเราสะอาดมันจะนำไปสู่การกลับคืนสู่สมดุลค่ะคำว่ากลับคืนสู่สมดุลก็คือร่างกายเนี่ยสามารถจะรับสารอาหารได้เมื่อร่างกายรับสารอาหารได้ดีร่างกายก็นำเอาไปซ่อมสร้างซ่อมแซมได้ดีซึ่งหลักการที่ร่างกายจะเป็นสมดุลนะทุกคนมันต้องอาศัยหลักหยุดการกินพิษเนาะแล้วก็ต้องหมั่นระบายพิษหมั่นทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยสะอาดอย่าตกค้างแต่โอ้โหตะกรันเต็มลำไส้มันจะมีโรคอีกโรคเขาเรียกว่าอุจจาระเต็มท้องอ่ะทุกคนเพราะว่าเรากินเกินนะเนาะแล้วก็ไม่ได้มีการกินอาหารที่มันเป็นแบบฝังใยอาหารหรือว่าพรีไบโอติกโปรไบโอติกเลยมันก็จะเต็มไปด้วยขยะรวมถึงท่อเลือดและหลอดเลือดของเราก็เหมือนกันถ้าเรากินแป้งกินน้ำตาลแล้วเราไม่มีการหยุดพักการกินไม่มีการเว้นให้ร่างกายเนี่ยได้มีกระบวนการในการเก็บกินเซลล์ตัวเองบ้างพักตับพักไตพักระบบบ้างเพื่อให้เคลียร์พื้นที่บ้างถ้าเราไม่หยุดอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะกลับคืนสมดุลมันก็เป็นไปได้ยากเหมือนกันแต่ถ้าเราขี้เกียจพักตับพักไตแต่เรากินเขาเรียกกินแบบปกตินะ3มื้อปกติแต่ถ้าเรามีตัวช่วยแล้วมีตัวเบต้ากูแคนฮอทอน NRF2 NRF1 ตัวนั้นคือเรามีตัวช่วยตรงที่ว่าพอเรากินเข้ามาโดยปกติกินเข้ามาเนี่ยมันคือการใช้พลังงานเราเคยได้ยินว่าทุกครั้งที่ใช้พลังงานเนี่ยมันจะต้องมีความเสื่อมลงเนาะแต่เวลาที่เราทานสารสกัดเข้ามาแล้วเรากินเราจะไม่เสื่อมลงเพราะอะไรทุกคนเพราะสารสกัดเนี่ยเขามีความสามารถไปจัดการกับอนุมูลอิสระต้านอนุมูลอิสระไม่ให้เกิดการทำร้ายเซลล์ของเราค่ะแล้วเขายังไปเขาเรียกว่ากระตุ้นยีนในส่วนของการฟื้นตับอ่อนฟื้นตับฟื้นไตฟื้นระบบร่างกายนะเวลาที่เรากินแบบนี้เราก็จึงไม่ขาดทุนเ
พราะเนื่องจากตัวสารสกัดหรือว่าเทคโนโลยีนะเขาทำงานที่แบบว่าอารมณ์เหมือนกับสมมติวันนี้เรากินอาหารเข้าไปเนี่ยเราย้อนนึกถึงตอนเด็กอะค่ะตอนเด็กเนี่ยกลไกในการเผาในการเบรนในการดูดซึมเนี่ยมันตรงประสิทธิภาพมากเลยมันก็เลยทิ้งสารตกค้างน้อยเนาะแต่พอเราอายุเยอะความเสื่อมเราเยอะมันจะเกิดสารตกค้างทีเนี้ยตัวที่ช่วยเรื่องการปัญหาเรื่องสารตกค้างคือตัวสารสกัดค่ะตัวสารสกัดเนี่ยเขาจะมาเคลียร์เรื่องสารตกค้างเมื่อเรากินข้าว3มื้อกินอาหาร3มื้อเนาะแล้วเราทานสารสกัดไปด้วยตัวเนี้ยเขาจะช่วยจัดการไม่ให้มีการตกค้างในร่างกายนะคะแล้วเขาจะช่วยกระตุ้นระบบสมดุลอัตโนมัติของร่างกายให้ฟื้นคืนระบบเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราบางทีเราก็ยังอยากจะกิน3มื้อสมมุติเนาะถ้าเราไม่ได้ว่ากินมื้อเดียวหรือไม่ได้ทํา IF เรากินแบบไม่ขาดทุนน่ะก็คือเรากินสารสกัดเข้าไปนะคะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่แม้ไม่ได้กินข้าวเนก็กินสารสกัดเพราะเนต้องการให้ activate ยีนของเนเพราะเนเป็นคนที่เกิดมายีนไม่สมบูรณ์แบบเหมือนยีนคนอื่นเขาอะเนาะแต่เราก็ไม่ยอมแพ้นะทุกคนเราต้องพัฒนายีนของเราทีนี้พูดถึงเรื่องแคลเซียมต่อสำหรับแคลเซียมนะที่เนจะแนะนำทุกคนเนี่ยเป็นแคลเซียมแบบผงหลายๆคนก็คงจะเคยเอาไปทานแล้วเนาะแต่ถ้าใครอยากจะรู้ว่าตอนนี้เนจัดโปรอยู่ด้วยเหตุผลที่จัดโปรเพราะว่าเนจะเล่าให้ฟังว่าแคลเซียมตัวเนี้ยเวลากินเข้าไปนะคะมันไม่เหมือนยาเนาะเวลาสมมุติว่าเราปวดบางคนปวดก็จะกินยาเข้าไปเลยปุ๊บมันก็จะหายไปภายใน4ชั่วโมง6ชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาปวดใหม่แต่ว่าแคลเซียมตัวเนี้ยกินไปปุ๊บมันไม่ได้หายปวดเลยนะทุกคนแต่มันค่อยๆไปประสานในส่วนของเอ็นเส้นเอ็นที่มันอักเสบเนาะที่มันถูกการกดทับที่มันมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกทรุดตัวลงมาเนาะในสูตรอันเนี้ยเขาช่วยลดการอักเสบแล้วเขาไปช่วยเกี่ยวกับการเสริมสร้างกระดูกนะคะด้วยสูตรของเขาเขาก็จะมีการใส่เบต้ากลูแคนเข้าไปด้วยการใส่ตัวคอลลาเจนในเขาเรียกว่าในปริมาณที่มันพอเหมาะพอสมเนาะแล้วก็สารสกัดวิตามินดีจากธรรมชาตินะคะแคลเซียมที่เป็นแคลเซียมชนิดที่ร่างกายดูดซึมได้และไม่เขาเรียกไม่ตกค้างแต่ทีเนี้ยเนจะบอกแบบนี้การดูดซึมได้และไม่ตกค้างเนี่ยสำหรับบางคนที่ไม่ได้ทำความสะอาดลำไส้นะไม่ได้ดูแลเซลล์มาเนี้ยถ้าทุกคนทานแคลเซียมตัวเนี้ยผลของการทานมันจะไม่เหมือนคนที่เขาดูแลระบบลำไส้ที่สะอาดเพราะเนสังเกตจากตัวเองว่าเนสเป็นคนที่กินอะไรก็เห็นผลอย่างรวดเร็วนะทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนเนี้ยก็ต้องรู้ตัวเองด้วยแต่จะบอกว่าตัวแคลเซียมตัวเนี้ยสิ่งที่มันช่วยก็คือเขาไม่ได้ทำให้หายเลยทันทีแต่ถ้าเราทานต่อเนื่องไออาการที่ปวดมาเนี้ยบางทีมันจะหายไปโดยที่เรางงว่ามันหายไปไหนเนาะแล้วพอหายไปแล้วทุกคนก็จะเลิกกินแล้วไม่กินแล้วพออีกสัก 3-4 เดือนมันกลับมาใหม่คือเนสจะบอกให้เวลาที่เรามีปัญหาภาวะกระดูกเนาะเราต้องเสริมเขาอะค่ะแล้วการเสริมเนี่ยเราสามารถเสริมได้ทุกวันหรือจะเสริมวันเว้นวันก็ได้พอเราเริ่มดีแล้วเราก็อาจจะวันเว้นวันก็ได้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อยู่ในการกินอาหารที่ตรงระบบนะแต่ถ้าเราอยู่ในอาหารที่กินตามตรงระบบเนี่ยเราจะไม่สิ้นเปลืองกระดูกแล้วเนาะทุกคนอันเนี้ยนะคะเดี๋ยวนี้ขออ่านของคุณสุกัลยาใช่ไหมคะมะเร็งมดลูกรังไข่และไทรอยด์เป็นพิษหมอจ่ายแคลเซียมคาร์บอเนตเนาะกับวิตามินดีค่ะเราเปลี่ยนมากินแคลเซียมตัวนี้ได้ไหมคะต้องกินวิตามินดีไหมคะอ๋อสามารถเปลี่ยนมากินแคลเซียมตัวนี้ได้ราคาเดี๋ยวทักเข้ามานะช่วงนี้เนี่ยจัดโปรอยู่เนี่ยจะบอกแบบนี้นะคะว่าเขามีวิตามินดีเป็นส่วนผสมอยู่แล้วเวลาผู้ผลิตที่เขาจะทำแคลเซียมนะคะเขาจะมีวิธีก็คือว่าเขาจะเสิร์ฟเขาจะใส่ส่วนผสมนั้นเข้าไปได้เลยอ่ะเขาจะไม่ต้องให้เราไปหาวิตามินดีมากินนะคือว่าในนั้นน่ะมันจะมีวิตามินดีแล้วมันก็จะมีส่วนที่จะทำให้นำพาสารอาหารเข้าสู่เซลล์ได้เลยนะแคลเซียมตัวที่เนี่ยบอกแต่ทีเนี้ยแคลเซียมชนิดเม็ดเวลาที่เรากินเราก็ต้องระวังในส่วนของถ้ามันเป็นแคลเซียมแบบสังเคราะห์การดูดซึมมันจะยากโมเลกุลมันจะใหญ่อะค่ะพอโมเลกุลมันใหญ่มันเข้าเซลล์ไม่ได้ปุ๊บโอกาสที่มันจะไปเป็นภาระแล้วกองไว้แล้วเกิดกลายเป็นแบบที่เขาเป็นกระดูกงอกกันอะไรเงี้ยเนาะอันนั้นมันเป็นแคลเซียมคนละแบบกันถ้าเราอยากจะกินแคลเซียมเลือกแคลเซียมที่มีคุณภาพนะคะสามารถทานอย่างต่อเนื่องได้แต่ทีเนี้ยในส่วนของราคาเดี๋ยวลองทักมาดูนะ
คือเนต้องบอกงี้นะเนยอมรับว่าราคาแคลเซียมผงอะราคามันสูงเนาะอันเนี้ยต้องพูดกันตรงๆเลยแต่ไอ้ตัวราคาสูงเนี่ยแต่มันช่วยทำให้หายปวดกระดูกได้ทุกคนมันก็คุ้มค่าแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยทานแคลเซียมไปแล้วเราเห็นผลดีแล้วอ่ะเนจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยสร้างสุขภาพด้วยการออกแบบอาหารการกินนะคะซึ่งถ้าเราออกแบบอาหารการกินเป็นเรากินผักเรากินพืชเรากินพวกสารอาหารสีเขียวเรากินพวกใยอาหารถึงกินโปรตีนถึงแล้วเนจะบอกให้อีกส่วนนึงก็คือโปรตีนด้วยนะโปรตีนเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะยิ่งพอเราอายุเยอะเนี่ยเราจะขาดโปรตีนไม่ได้เลยทุกคนเพราะโปรตีนมันคือส่วนประกอบทั้งหมดในร่างกายของเราเนาะตั้งแต่ผมเราเล็บเราผิวทุกส่วนกระดูกด้วยก็ต้องใช้โปรตีนแต่ทีเนี้ยพอโปรตีนมันไม่สามารถไปเยียวยากระดูกได้กระดูกมันก็มีปัญหามันก็เกิดการเป็นกระดูกทรุดกระดูกบางกระดูกพูนมันก็จะเริ่มเจ็บและพอมันเจ็บมันเกิดปัญหาปวดนู่นเจ็บนี่เจ็บนั่นปวดเข่าปวดข้อปวดไหล่ปวดสะโพกอะไรเงี้ยเนาะเราก็ต้องใช้เครื่องมือเร่งด่วนก็คือเสริมแคลเซียมเข้าไปซึ่งเนจะใช้วิธีการเนี้ยแทนการไปผ่าตัดหรือแทนการกินยาเพราะว่าเนไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ใช้วิธีการจะต้องคือเมื่อก่อนนั้นอะเนเคยศึกษาเรื่องถ้าสมมุติเราไปผ่าตัดหมอนรองกระดูกมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วไปหาข้อมูลแม้ว่าเราจะผ่าตัดไปแล้วนะทุกคนแต่ไม่ได้ประกันว่ามันจะไม่กลับมาปวดอีกมันเจ็บอีกนะแต่พอเราผ่าตัดไปอ่ะมันจะเขาเรียกว่าเส้นทางในการที่เลือดเราจะไหลเวียนอ่ะมันเหมือนกับสมมติว่าวันนี้ใครที่ตัดหนังอะไรไปสักอย่างมันจะเกิดเหมือนพังผืดอ่ะมันก็ยิ่งทำให้การไหลของออกซิเจนการไหลของหลอดเลือดการที่หลอดเลือดมันจะโฟลว์มันก็ทำได้ไม่ดีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเราวันนี้เราสามารถที่จะยังไม่ต้องไปผ่าตัดแต่เรามาใช้สารสกัดได้อันนี้คือตัวสารสกัดส่วนตัวอื่นนะทุกคนภาวะการทรุดของหมอนรองกระดูกคอหรือว่าหมอนรองกระดูกหลังเนาะวิธีการที่เราจะช่วยร่างกายได้คือการยืดกระดูกค่ะนึกถึงเวลาไปกายภาพบำบัดหมอเขาจะให้เรายืดคอเนาะเราสามารถทำได้เองที่บ้านทุกคนซึ่งยืดคอเองที่บ้านได้ยืดกระดูกสันหลังที่บ้านได้เราสามารถทำได้เองซึ่งมันจะมีคนที่ทำเองนอกจากเนก็คือดร.โจดิสเพนซาถ้าทุกคนไปติดตามนะดร.โจดิสเพนซาเนี่ยท่านเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากมีผู้สูงอายุขับรถชนท่านตอนที่ท่านปั่นจักรยานแล้วกระดูกท่านเนี่ยโอ้แบบว่ากระดูกแหลกหมดเลยค่ะจนหมอต้องแบบว่าต้องเหมือนกับผ่ากระดูกแล้วก็ต้องเสริมดามเหล็กเข้าไปซึ่งดามเหล็กแล้วก็ต้องผ่าตัดเอากระดูกออกอะไรพวกเนี้ยซึ่งดร.โจเนี่ยท่านก็ปฏิเสธเรื่องการผ่าตัดเนาะแล้วท่านก็มาใช้วิธีการของท่านเองซึ่งรายละเอียดส่วนอื่นท่านไม่ได้อธิบายแต่ท่านอธิบายเรื่องที่ท่านทำสมาธิแล้วทำให้กระดูกเนี่ยสามารถกลับมาสมดุลโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดแล้วกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติซึ่งผ่านไปเป็น10กว่าปีนะทุกคนที่ท่านทำเนาะก็คือท่านเนี่ยจะใช้วิธีนั่งสมาธิแล้วก็พร้อมกับการขมิบก้นนั่นแหละขมิบก้นขมแหววท้องเพื่อที่จะจัดกระดูกไขสันหลังอะค่ะนั่นแหละซึ่งมันเป็นหลักการเดียวกับของท่านอาจารย์แพทย์หญิงระดาวันสุวรรณกิตติซึ่งเขาเรียกว่าหลักการดุลยภาพนะเนก็เลยเอามาอะแดปต์กันทุกคนแล้วเนก็เลยเอามาใช้วิธีการยืดกระดูกสันหลังแล้วก็ยืดกระดูกคอแล้วก็จัดท่าคอบ่าไหลซึ่งมันจะมีคลิปฟรีอยู่นะคะสำหรับใครที่สนใจเรื่องการยืดกระดูกสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้แล้วเดี๋ยวเนส่งคลิปให้ดูแล้วทุกคนสามารถที่จะไปศึกษาข้อมูลได้เพราะตรงนั้นน่ะมันจะทำให้เรารักษาร่างกายได้แบบใช้ความสมดุลของตัวเรานี่แหละเอาตัวเองเนี่ยมารักษาตัวเองนะจัดสมดุลโดยที่เราไม่ต้องไปหาหมอก็ได้นะคะเราทำของเราเองก็ได้เพราะตรงเนี้ยเราสามารถทำได้ทุกวันเนาะซึ่งตัวเนเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะที่สามารถวันนี้เนความสุขของเนมากที่สุดทุกคนมันมีหลายสเต็ปนะเป้าหมายชีวิตเนมันเยอะเยอะก็คือว่าเรื่องสุขภาพเป็นหลักนะเพราะเนมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการที่เมื่อก่อนกินยามาเยอะและติดยาเลิกยาไม่ได้ปัจจุบันนี้เนไม่ได้กินยามันโคตรมีความสุขเลยอะทุกคนประการที่หนึ่งเนาะประการที่สองเมื่อก่อนแม้ไม่กินยาแต่มันก็ยังปวดหัวอยู่การที่สามแต่ตอนนี้ไม่ปวดหัวแล้วหายเลิกกับการปวดหัวไปแล้วประการที่สามก็คือว่าอาการเกี่ยวกับเรื่องหมอนรองกระดูกเนี่ยมันมีปัญหาเนาะแล้วเมื่อก่อนเนก็แต่เนไม่ใช้วิธีไปผ่าตัดหรือไม่ใช้วิธีไปหาหมอนะแต่ก็พยายามที่จะช่วยตัวเองเนาะหาวิธีที่จะมาเป็นหมอดูแลตัวเองอย่างเงี้ย
จนวันนี้เนสามารถโคตรมีความสุขที่เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับตัวเราเองได้แต่เวลาคนสำเร็จมาพูดแล้วอะทุกคนมันไม่ได้แบบว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานหรือเมื่อวานซืนนะมันเกิดจากการที่ทำมาเกือบ4ปี5ปีแล้วนะไม่ถึง5ปีคือในเริ่มทำมาเนี่ย3ปีกว่าเกือบ4ปีแล้วทำทุกวันทำต่อเนื่องทำจนแบบเวลาที่เราเจ็บปวดเจ็บมากเราร้องไห้เราเป็นอะไรแต่เราไม่เคยจะปิดปากบอกใครนะแต่ในใจเนี่ยรู้แต่ว่าเราต้องการอะไรอะแล้วเราก็ต้องเอาชนะความเจ็บปวดนั้นมันไปนะแล้วมันก็เลยทำให้เนรู้ว่าเวลาเรายืดกระดูกเองเราก็เจ็บนะทุกคนหรือเวลาที่เราทานสารสกัดอะไรก็ตามเวลามันเกิดการเขาเรียกว่าปรับร่างกายอย่างเงี้ยอาการที่เราเคยเจ็บอยู่มันก็ยังเจ็บแต่เราเข้าใจอะว่าเจ็บครั้งเนี้ยมันจะนำเราไปสู่หนทางอะไรนะเราก็เลยทำต่อเนื่องวันเนี้ยมันก็เลยมีวันที่ความสำเร็จที่เรารู้สึกลิ้มรสชาติที่เขาบอกว่ารสชาติของสุขภาพดีมันเป็นยังไงเนาะก็คือมันเบาโล่งไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องทรมานและถึงแม้บางทีเราไปทำเสียสมดุลคือเวลาคนที่เป็นอะไรเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าโอ้โหเราจะหายถาวรเลยแต่มันมีปัจจัยที่มันจะถาวรได้ที่มันจะดีถาวรก็คือเราก็ต้องสมดุลกับร่างกายให้ได้นะสมดุลเรื่องการกินสมดุลเรื่องการใช้ชีวิตสมดุลเรื่องของการท่าทางของเราเนาะอย่างวันนี้บางทีสมมติเนททำผิดท่าเราก็อาจจะมีอาการแต่เราสามารถจะแก้ไขมันด้วยตัวเราเองได้ค่ะซึ่งอันนี้เราไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นเลยเนาะเนทเจอเคสคนป่วยนะทุกคนคนป่วยที่เขาทำปล่อยให้ร่างกายเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จนกระทั่งนอนติดเตียงเนาะแต่วันนี้โชคดีมากเลยทุกคนคนนี้ที่นอนติดเตียงอะหลอดเลือดทุกเส้นของเขาเนี่ยหมอ MRI สแกนแล้วไม่ได้มีปัญหาที่ว่าจะเกิดการอุดตันหรือว่าจะเกิดมีปัญหาที่ก้านสมองเขาซึ่งเขามีภาวะก้านสมองอักเสบแล้วมันจะมีจุดอยู่เนาะแต่เขาในขณะที่เขาไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองในการที่จะมาทำยืดเหยียดแบบนี้นะแต่เขาทานสารสกัดต่อเนื่องเขาไป MRI เนี่ยมันไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นการอุดตันหรือเป็นการที่ตัวจุดในสมองเขามันจะเพิ่มขนาดเลยค่ะขนาดเขานอนแน่นิ่งนะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยก็พยายามบอกเขาเนาะบอกกับแฟนเขาว่าให้พยายามให้พี่เขาเนี่ยช่วยขยับตัวนิดนึงเนาะขยับตัวด้วยการขมิบก้นขมิบท้องเคลื่อนไหวตัวเพื่อให้กระดูกมันมีการถูกจัดถูกไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็แนะนำให้เขาเนี่ยใช้ตัวแคลเซียมเพิ่มเข้าไปเพราะว่าเนี่ยก็เข้าใจเนาะบางทีเนี่ยมันต้องใช้เงินนะเราก็ต้องเข้าใจมันก็ต้องใช้งบประมาณแต่ถ้าเราใช้งบประมาณแล้วมันสามารถที่จะช่วยเยียวยาเราได้แล้วเรากลับมาใช้ชีวิตปกติได้อันนี้มันก็คุ้มนะทุกคนแล้วพอใช้ชีวิตปกติเราก็อย่าไปประมาทกับการกินการอยู่พฤติกรรมทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะจริงๆแล้วทุกคนรู้ไหมเราเกิดมาเนี่ยนะเราเกิดมาเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันเหมือนรถอ่ะเวลาเราขับรถเนาะบางคนออกรถใหม่มาเนี่ยโหกลัวอะไรมาข่วนกลัวอะไรมาเฉี่ยวต้องดูมันอย่างดีเลยนะแต่เวลาเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราเนี่ยบางทีเราลืมร่างกายมันจะมีบางคนที่ลืมร่างกายนะคะแต่เนี่ยเป็นคนที่แคร์ร่างกายมากไม่ลืมเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราเจ็บแล้วเรารู้สึกได้ว่าเวลาเราเจ็บไม่มีใครเจ็บแทนเราเลยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็จะไม่ละเลยร่างกายอีกแล้วนะเพราะเวลายามเจ็บมาไม่มีใครเจ็บแทนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนี่แหละลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนทำให้ร่างกายเรามียีนที่แข็งแรงเนาะมีสุขภาพที่แข็งแรงอันนี้ไม่มีการขาดทุนอย่างแน่นอนค่ะสนใจยืดกระดูกหมายถึงว่าตัวคลิปสามารถจะทักเข้าไปในข้อความนะคะเดี๋ยวนี้จะให้แอดมินเขาส่งเป็นคลิปให้ดูเนาะแล้วก็สามารถจะไปศึกษาได้ซึ่งอันนั้นมันเป็นช่องของดุลยภาพบำบัดนะเขาทำช่องไว้พอดีเนทไปติดตามช่องแล้วเนทก็เคยเข้าไปที่คลินิกของเขาด้วยเพื่อเข้าไปศึกษาข้อมูลแล้วก็จึงได้รู้กระบวนการของการจัดสมดุลร่างกายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนทก็คือด้วยความที่เนทเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะน่าจะมีความสามารถพิเศษนะเพราะเนทเห็นอะไรปุ๊บเราก็เข้าใจง่ายอ่ะพอเราเข้าใจง่ายเราก็สามารถมาทำได้เองแต่บางคนเนี่ยอาจจะต้องไปหาหมอจัดกระดูกนู่นนี่นั่นไปหาเขาเนาะซึ่งตัวเนทเองก็เอาตัวไปหาเขารอบนึงนะไปสแกนกระดูกไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไปฟังข้อมูลก็พาลูกชายไปด้วยแต่พอพาไปเนี่ยลูกชายเนี้ยเขาก็มีปัญหากระดูกเขาจะเป็นทรงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งของเนี้ยก็จะมีปัญหาเรื่องกระดูกที่มันไม่ตรงเหมือนกันแต่ไปหาพร้อมกัน
แต่ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างเนทเนทจะมีวินัยนะกลับมาเนทจะทำทุกวันทำตลอดเวลาทำแบบเหมือนกับกัดติดจดจ่อไม่ได้ไม่เลิกอะไรอย่างเงี้ยจนวันนี้เนทก็ได้ผลลัพธ์มันทำให้เนทรู้ว่าเอ้ยเราสามารถมีกระดูกที่ตรงได้โดยที่เราทำได้ด้วยตัวเองเราส่วนลูกชายเนี่ยเขาไม่มีวินัยเนี่ยก็เลยต้องให้เขาทานพวก activate ยีนไปนะให้ก็ทานสารสกัดให้ถึงเพราะว่ากำลังเราก็ยังทำได้แต่ถ้าวันนี้เราช่วยเหลือตัวเองมันก็ดีนะเราก็จะได้แบบเขาเรียกว่าบาลานซ์ในส่วนของค่าใช้จ่ายของเราเนาะถ้าในกรณีที่แบบว่าบางทีเรางบประมาณเราไม่ได้ว่ามีครอบคลุมอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเรามีงบประมาณสำหรับการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดนะทุกคนไม่มีอะไรเกินการลงทุนกับสุขภาพอีกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจผลิตภัณฑ์ก็สามารถทักในกล่องข้อความเข้ามาได้นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะเนี่ยจะบอกทุกคนนะมันไม่มีอะไรในโลกใบนี้ที่เราจะแก้ไขไม่ได้ขอให้เรารู้เหตุและปัจจัยแห่งการเกิดถ้าเรารู้แล้วเราแก้ที่ต้นเหตุเนาะทุกอย่างมันจะแก้ไขได้หมดเลยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีสุขภาพแข็งแรงทุกคนเลยนะคะบ๊ายบายนะคะ